ว่าด้วยช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะสำหรับวัฒนธรรมประเพณีจีนอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินกันมากนักกับพิธีหมิงหุนแต่งงานกับผีประเพณีหลอนที่ยังมีจริงอยู่ในปัจจุบันพิธีกรรมความเชื่อของคนจีนสมัยก่อนหากบุตรสาวหรือชายเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจะต้องจัดพิธีหมิงหุนหรือประเพณีแต่งงานผีเป็นการจัดงานแต่งงานให้กับผู้ที่เสียชีวิตซึ่งพิธีนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางมีมานานกว่า 3,000 ปีเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อหลังความตายโดยเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนแต่งงานจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่ในปรโลกอย่างโดดเดี่ยวและทำให้วงตระกูลล่มจมจึงต้องแก้ด้วยพิธีแต่งงานผีโดยทั้งสองครอบครัวจะต้องมีผู้อาวุโสทางด้านฮวงจุ้ยเป็นเท่าแก่ให้ส่วนทางครอบครัวเจ้าสาวก็จะทำการเรียกสินสอดซึ่งสินสอดทั้งหมดจะทำขึ้นมาจากกระดาษที่ใช้เผากงเต็กเท่านั้นจากนั้นก็ทำการฝังร่างของทั้งคู่ในหลุมเดียวกันก็เป็นอันจบพิธีพี่คะลูกชายตัวโตของเราตายแล้วพิธีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวที่คิดว่าเมื่อคืนที่เสียชีวิตจากไปแล้วก็อยากให้เขาได้มีชีวิตที่มีความสุขแม้จะเป็นในโลกหลังความตายก็ตามถึงแม้ที่ผ่านมาพิธีหมิงหุนจะมีการถูกคัดค้านอย่างหนักจากผู้คนหลากหลายความคิดแต่อย่างไรก็ตามพิธีแต่งงานหลังการเสียชีวิตก็ยังคงสืบทอดกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งละครเรื่องกี่เผาได้มีการหยิบยกพิธีหมิงหุนหรือพิธีแต่งงานผีใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องและเป็นฉากสุดท้ายคลายปมที่เรียกได้ว่าหลอนสุดๆพิธีนี้ถูกสอดแทรกไปในละครโดยผ่านการเล่าเรื่องราวการจัดพิธีหมิงหุนให้กับหมิงซานซึ่งรับบทโดยโอ๊ตวรวุฒิประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันและในขณะเดียวกันคู่มั่นคู่หมายของหมิงซานซึ่งก็คือเมลีโดนฆาตกรรมเสียชีวิตแบบปริศนาเช่นกันเมื่อเสียชีวิตแล้วจึงทำพิธีจับให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันโดยตอนมีชีวิตอยู่ทั้งสองก็ไม่ได้รักกันและปฏิเสธการแต่งงานมาตลอดแต่แอบมีปมหลอนๆในเรื่องเหมือนละครได้ถ่ายทอดออกมาว่าถึงแม้จะจับคนที่ไม่ได้รักกันมาแต่งงานต่อให้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้แค่ร่างกายแต่มิอาจได้หัวใจซึ่งมีตอนพิธียกน้ำชาให้กับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะเป็นการดึงถ้วยชาออกจากมือของศพแทนแต่ศพของเจ้าสาวมือแข็งมากจนไม่สามารถดึงถ้วยชาออกจากมือได้ฉากนี้เหมือนเป็นการสื่อว่าแม้ตัวเจ้าสาวจะตายไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับการเข้าพิธีแต่งงานนี้กี่เผานับว่าเป็นอีกหนึ่งละครน้ำดีที่มีครบทุกรสชาติและสอดแทรกวัฒนธรรมจีนไว้ได้ดีมากค่ะเส้นเรื่องเกิดจากการฆาตกรรมปริศนาเมลีหญิงคนรักเก่าของพระเอกซึ่งรับบทโดยสมาร์ทกฤษดาพรเวโรจน์เมลีเสียชีวิตในชุดกี่เผาสีแดงสดพร้อมร่องรอยคมมีดที่กรีดฝากไว้บนชุดและชุดนั้นได้กลับมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งความยุ่งยากคงไม่เกิดขึ้นถ้าหากเพกานางเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดยแอนทองประสมเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ได้แอบใส่ชุดกี่เผาจนเกิดภาพนิมิตเห็นมือฆาตกรจ้วงแทงลงมาจนเป็นเหตุให้เธอนั้นตามไขปริศนาตามหาฆาตกรตัวจริงในละครได้เล่าถึงความเป็นมาและแทรกความสำคัญของชุดกี่เผาและยังนำชุดกี่เผาหลากหลายรูปแบบมาจัดโชว์แสดงในเรื่องให้เห็นความวิจิตรงดงามนอกจากเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นกับการตามหาฆาตกรตัวจริงก็ยังได้เห็นชุดกี่เผาสวยๆลวดลายหาดูยากที่เห็นแล้วต้องประทับใจแน่นอนใครอยากดูละครกี่เผารับชมความสนุกแบบเต็มๆดูได้ที่3 พลัสเลยจ้ารับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นสุดๆ